เร็ว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 ไม่ให้ดูสามก็ไม่เป็นไรไปเร็วเฮ้ยเหม็นออกมาโตเป็นหนุ่มแล้วไป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 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บูเบลบูคลิปนี้นะคะทุกคนเบลก็จะมาทำการคอแบ็กเด็กๆนะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยเลี้ยงเอกโซติกเพทนะคะอาจจะไม่ใช่พวกนี้ก็ได้นะหลายๆคนเนี่ยเลี้ยงเนี่ยแล้วแบบว่ากระต่ายไม่เชื่องหมูแคะไม่เชื่องเลยฝึกอะไรไม่ได้ไม่ยอมกินกับมือนะคะดังนั้นคลิปนี้เบลก็เลยจะมาสอนด้วยแล้วก็ทำให้ดูด้วยนะคะเบลจะบอกว่าเบลเนี่ยฝึกพวกเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นเนี่ยการที่พวกเขาทำได้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจะได้สมมติเรายื่นให้อาหารเนี่ยแล้วเขาบอกเขาไม่กินเขาติดเพื่อนมากกว่าเขาไม่ยอมกินกับเราเขาไม่เอาเราเลยค่ะเราก็ต้องทำแบบนี้ซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วก็อันดับสำคัญก็คือต้องแยกกับเพื่อนด้วยนะคะทุกคนโอ้ยขออธิบายก่อนได้ไหมต้องขอบนี่คือแบบว่าปีนขึ้นมาเลยอาหารอยู่ที่ตัวนี้แอ๊กกินเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งอะไรอ่ะหางหางปุกหางหางหลุดเหรอหางหลุดเป็นหางจริงด้วยเนี่ยหางกระปุกเบลก็จะบอกว่าก็ต้องมีความอดทนเนาะทำไปสัก1อาทิตย์นะคะจริงๆอ่ะเบลว่าไม่เกิน1อาทิตย์หรอกเขาก็จะเชื่อใจเรามากขึ้นแล้วเนาะอันดับสำคัญก็คือถ้ามีเพื่อนเนี่ยต้องแยกกับเพื่อนนะอย่างซิมบ้านาร่าลูกเหม็นลูกหอมถ้าไปร้อนไปดูคลิปเก่าๆก็จะรู้เลยว่าเบลกว่าจะรวมกันอ่ะคือโตแล้วเชื่องแล้วนะคะขนาดเป็นเด็กลูกป้อนเบลยังไม่ให้อยู่รวมกันเลยอ่ะก่อนที่เราจะเริ่มนะคะเบลก็ต้องขอขอบคุณก่อนเนาะมีน้องคนนึงน่ารักมากๆเลยเบลขออนุญาตน้องเขาแล้วนะคะเบลจะขอเอารูปที่เป็นแฟนอาร์ตนะคะน้องเขาอุตส่าห์วาดให้น่ารักมากๆเลยนะทุกคนเบลโชว์ให้ดูอยากอวดอยากอวดขออวดก่อนขึ้นให้แล้วนะคะอยู่ตรงริมนี้เห็นไหมน่ารักไหมทุกคนตรงกลางก็คือเบลกับโอ๊ตนะทุกคนแล้วก็มีทุกตัวเลยนี่น้องเขาน่ารักตรงไหนรู้ปะเขาแยกระหว่างคุณเห็นน่ะเขาขึ้นไปอยู่บนผาให้เลยเห็นไหมแล้วก็แยกประตูหน้าต่างนะคะเพราะว่าเซตนี้นะคะเข้ากันไม่ได้เออน่ารักดีอ่ะแพะก็แยกให้นะคะน่ารักมากเลยนั้นทุกคนว่าไหมโอเคเมื่องั้นถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มคอมแบ็กกันเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วโผล่มาสองตัวเองเฮ้นาร่านาร่าไปเร็วนี่นี่ไปไหนมาไม่รู้เดี๋ยวโอ๊ตจะคอแบ็กเองนะคะต้องเป็นต้องหอมจะมาหน้ามาเร็วแล้วต้องเป็นต้องหอมไหมต้องเห็นต้องเห็นไม่ต้องไปแย่งต้องเห็นอ๋ออ๋อจริงจ้าหน้าไหมนี่ไงจิ๊กโก้ห้ามให้ซิมบ้านะเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้มาจากการคอแบ็กใครจะกินมาเร็วเก่งมากเก่งมากปุ๊บปุ๊บแล้วปุ๊บไม่ได้มานี่หว่ากระปุกกระปุกกระปุกเก่งมากกระปุกอ่ะวิ่งเหมือนหมาเลยทุกคนมาเรียกเต็มพร้อมวิ่งหนึ่งสองสามมาทุกตัววิ่งอีกรอบหนึ่งวิ่งเก่งมากอ้าวไปกินเอ้าใครโดนแย่งอ่ะเอ้ามันยังไม่ได้อ่ะเฮ้ยเขาไม่เคยเห็นกระปุกแอคแท็กว่ะเอาหน้าพุ่งชนอย่างเงี้ยเขาหน้าชนเหลือลูกเขาเป็นเม่นที่คิดว่าตัวเองเป็นสกังหรือเปล่าเขาเป็นเม่นที่ไม่คิดว่าตัวเองเป็นเล่นอ่ะที่นั่นแน่เออเป็นไอ้พวกเนี้ยขาตัวนี้มั้ยตัวมาวิ่งมาแล้วลูกตัวอีกแล้วลูกตัวเก่งมากโหนาน่าถึงตัวแรกเลยอิ่มยังซิมาอิ่มยังอิ่มเนาะเพราะว่าอิ่มแล้วไปเล่นแล้วเนี่ยเขาอิ่มจริงจังเขาไม่กินแล้วแกเขาอิ่มจริงจังงั้นเดี๋ยวเราดูกระปุกโชว์กันดีกว่าปุ๊กกระปุกมานี่กระปุกมานี่กระปุกหมุนกระปุกหมุนกระปุกหมุนหมุนเก่งมากอีกรอบนึงปุกหมุนกระปุกหมุนเก่งมากเขาหมุนใช่ไหมใช่เขาไม่ได้คิดเองใช่ไหมไม่คิดเองเขาหมุน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 เฮ้ยการหางทำไมเฮ้ยการหางทำไมอ่ะไม่การหางก็ปลุกอะเขาคิดว่าเต็มก็เป็นพุ่งหนูลูกหอมโอ้ยไปเข้าไปไล่ไก่โอ้ยโอ้ย
หนูว่าเป็นตะกั้งใช่ไหมนี่เหมือนตะกั้งเลยถ้าขอก็ใช่ใช่เขาคิดว่าเธอเป็นตะกั้งแกมีเม่นที่เป็นตะกั้งอ่ะว่าเขาป่องหรือเปล่าแกกินเยอะแล้วกินเยอะแล้วกินเยอะแล้วลูกกระดกซินบ้าเป็นตัวเมียถ้าซินบ้าเป็นตัวเมียเขาจะกรี๊ดเลยเพราะตอนนี้ทุกคนบอกว่าทั้งซินบ้าและนาล่าเป็นตัวผู้แต่ที่เขายังไม่เปลี่ยนให้เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ชัวร์ 100% ตอนนี้มันแค่ 99.99% เท่านั้นมันยังมีความหวังอีกถึง 0.001% ถ้าเกิดไข่ชัดๆนี่คือชัดเจนไม่รู้อ่ะเขาจะรอไปก่อนจนกว่าเขาจะไปซื้อตัวเมียอีก2ตัวไม่เอาของแม่เป็นของซื้อของขายลูกไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่ของเล่นเป็นของซื้อของขายนะคะยังไงล่ะครับปุ๊กรักสองกังว่าไงฮะกังขี้เท่าเมื่อวานอ่ะลูกเหม็นก็เป็นอีกนะเออเป็นอยู่ๆเป็นอีกแล้วกินอีกแล้วแต่ว่าเช้ามาก็หายทุกคนคือเป็นกลางคืนแล้วก็เดี๋ยวก็จับใส่กรงแล้วก็เช้ามาก็ปกตินะเนี่ยเป็นปกติอะไรซิมบ้าสนุกมากสนุกมากโอ้โหสนุกมากไปคุยตะก้าอีกไม่มีอาหารให้แล้วปะหยิบได้เลยเนาะใหญ่ขึ้นได้แล้วลูกเหม็นนี่ลูกหอมครับหอมครับแกหยิบลูกเหม็นกันได้ใหญ่ลูกเหม็นมีได้เมื่อวานไม่ได้งงเลยงงเลยหนูเป็นผีเข้าอีกแล้วอุ๊ยมีกัดอะไรฮะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการคอแบ็กทุกคนเห็นปะคือเขาอะไม่ได้รู้ชื่อตัวเองนะแต่เขารู้ว่าคืออาหารมาเหมือนเป็นการสั่นกระดิ่งอะว่าอาหารกลางวันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็จะเข้าใจอย่างนั้นเขาไม่ได้เข้าใจชื่อหรอกคุณจะเรียกว่าเอลวินนี่มาชิโอโดจอนเนี่ยเขาก็มาหมดอะทุกอย่างดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้สัตว์เชื่องเนาะก็เคยแนะนำไปนะมีคนถามเลยว่าทำไมสัตว์บ้านเขาไม่เชื่องอ่ะฮะเพิ่งเอามา7วันทำไมสัตว์ผมไม่เชื่องไปติดตัวแม่อะไรแบบเนี้ยคือเบลแค่อยากจะบอกว่าสัตว์เนี่ยก็เหมือนกับคนเราอ่ะทุกคนสมมุติอ่ะเราไปอยู่ในพื้นที่ที่เราไม่รู้จักอ่ะแล้วอยู่ๆเราเจอยักษ์อ่ะทุกคนจะวิ่งไปกอดยักษ์ยักษ์ให้อาหารคุณจะกินเลยปะไม่นะถูกปะเราก็ต้องกลัวเราก็ต้องขอความช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยการที่หมูแคร้องตอนที่เราอุ้มหรือว่าการที่สัตว์ตะเกียกตะกายที่ไม่ยอมให้เราอุ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะเราก็คือยักษ์สำหรับเขาอย่าลืมนะตราบใดที่เรายังกินเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อแพะเนื้ออะไรอยู่เนี่ยแปลว่าเราคือผู้ล่านะทุกคนเขาคือผู้ถูกล่าเขากลัวเรามันเป็นเรื่องปกติแต่เราก็ต้องพยายามที่จะแสดงให้เขาเห็นน่ะว่าเราเนี่ยไม่ทำร้ายเขานะเราให้เขานะมือนี้เป็นมือที่ให้นะไม่ใช่มือที่ทำร้ายดังนั้นอันดับแรกห้ามตีเขาเด็ดขาดนะคะไม่ว่าเขาจะทำอะไรผิดก็ตามในขณะที่เขายังไม่เชื่องนะแต่ถ้าเชื่องแล้วอยากจะฝึกอันนี้อีกเรื่องนึงเนาะเข้าใจไหมคะแยกแยะออกเนาะโอเคประมาณนั้นนะคะยังไงก็สู้ๆนะคะทุกคนสำหรับคนที่อยากทำให้สัตว์เชื่องและสุดท้ายนี้นะคะทุกคนเรื่องอาจจะเป็นแค่ส่วนเต็มๆเล็กๆในชีวิตของเรานะคะแต่ว่าเราคือทั้งหมดในชีวิตของเขาเลยดังนั้นห้ามทิ้งเขานะคะสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย